แจก3พิกัดมูขอชีวิตปังๆของชาว LGBTQ ต้อนรับเดือน Pride Month มาดูกันค่ะว่าชาว LGBTQ มูขอพรที่ไหนแล้วชีวิตปังชีวิตโดนมาค่ะเดี๋ยววันนี้ฟิล์มมาเล่าให้ฟังใครที่รู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตติดขัดหรือว่าอยากเสริมดวงอยากมูให้ชีวิตปังขึ้นกว่าเดิมกดติดตามช่องฟิล์มแชร์เลิฟมันนี่ไว้ได้เลยค่ะเพราะว่าฟิล์มยังมีเรื่องราวสายมูอีกเพียบมาแชร์ทุกคนได้ฟังนะคะมาที่พิกัดแรกกันเลยค่ะกับพระอัธนารีสวนนะคะตำนานเนี่ยเล่ากันมาว่าเมื่อแรกครั้งจะสร้างโลกนะคะพระพรหมเนี่ยก็สร้างมนุษย์ขึ้นมาค่ะแต่ว่าสร้างมาแค่มนุษย์เพศชายแล้วเมื่อพระพรหมเนี่ยตระหนักแล้วว่ามนุษย์เพศชายเพียงเพศเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้โลกเนี่ยสืบต่อหรือว่าขยายเผ่าพันธุ์ได้พระพรหมนะคะจึงได้บวงสรวงพระศิวะค่ะมาขอความช่วยเหลือแล้วก็มาขอแก้ปัญหาอารมณ์ว่าเบรนสตอมกันหน่อยฝ่ายพระศิวะนะคะก็อารมณ์ว่าแบบขี้คานจะอธิบายนะคะพระศิวะก็เลยแปลงกายนะคะลงมาเป็นพระอัฏฐารีสวนค่ะโดยที่ครึ่งนึงเนี่ยเป็นผู้หญิงค่ะแล้วก็ครึ่งนึงเนี่ยเป็นผู้ชายเพื่อให้พระพรหมเนี่ยได้ยนโฉมทางฝั่งพระพรหมนะคะเมื่อเห็นพระอัฏฐนารีสวนก็ปิ๊งแวบเลยค่ะว่านี่แหละค่ะคือพลังที่มนุษยชาติควรได้รับค่ะซึ่งการกำเนิดทั้งเพศหญิงแล้วก็เพศชายเนี่ยจะทำให้โลกนี้เนี่ยเกิดความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นค่ะซึ่งคำว่าอัฏฐนารีสวนเนี่ยนะคะมาจาก3คำด้วยกันค่ะก็คือคำว่าอัฏฐะที่แปลว่าครึ่งค่ะแล้วก็นารีที่แปลว่าผู้หญิงส่วนอีสวนเนี่ยก็แปลว่าพระผู้เป็นเจ้าค่ะพูดรวมๆก็คือพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นผู้หญิงครึ่งหนึ่งนั่นเองซึ่งพระอัฏฐนารีสวนเนี่ยนะคะก็เหมาะสำหรับที่จะขอพรทั้งด้านความรักแล้วก็การงานแล้วก็เมตตามหานิยมค่ะใครสนใจนะคะก็สามารถไปบูชากันได้ค่ะอยู่ที่ปากซอยสุขุมวิท23ค่ะและสำหรับพิกัดที่2และที่3พิมพ์ขอมาต่อคลิปหน้านะคะกดติดตามช่องพิมพ์แชร์เลิฟมันนี่ไว้ได้เลย